ขอโทษนะครับคิดอยู่ยันร่างในหัวอยู่ถ้าตอบผิดใช้ขอตอบให้น้องตอบนะยอมดีครับแค่นี้แหละทั้งพูดสาธยายมาชักแม่น้ำทั้ง5มาแบบถ้าพูดแค่นี้แค่นี้ก็ดีครับสวัสดีครับเชควาชาวีครับและบทเป็นวีนัสมาจากซีรีส์ Venus in the Sky ห้ามฟ้าห่มดาวครับครับสวัสดีครับผมต๊อดปันพงษ์ไข่แสงนะครับรับบทเป็นสกายครับจากซีรีส์เรื่องเดียวกันครับ Venus in the Sky ครับที่เธอมาทำอย่างนี้คิดดีไม่ได้เลยชอบมาใกล้มาใช้มนต์สะกดด้วยสายตาแน่นอนฮะผมเป็นแฟนพันธุ์แท้ซีรีส์เรื่องนี้ครับเพราะว่าผมอยู่กับซีรีส์เรื่องนี้ทั้งเดือนเลยครับเพราะว่าเราถ่ายกันแบบอะไรเราไม่ออกตัวแรงหรอกขอดีกว่าใช่ครับผมต๊อดครับขอโทษนะครับคิดอยู่สามครั้งเอ้ยสามตัวครับสามมั่นใจฮะสองเฮ้ยพี่อันนี้มันไม่ไฟนอลเปล่าพี่เอาตัวไฟนอลมาเปล่าไฟนอลไฟนอลแล้วดิสนีย์ไฟนอลต๊อดครับเธอไม่พูดชื่อไงตอบผิดใช้ขอตอบให้น้องตอบไหมยอมใช่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 กองผมสีขาวครับเป็นเสื้อกาวหมอของเช็คสีชมพูฮะสีเขียวหรออินเทอร์ลูดเหรอเธอใส่เส้นสีเขียวหรอดูสิอ๋อเขียวก็เขียวยอมยอมไปให้เขาไปเออเหลือแต่ข้อเลยในข้อเลยในข้อโอเช็คครับ EP 5หน้า7ใช่เหรอเฮ้ยตอบแล้วตอบเลยไม่ได้มาถึงมาตอบแล้วตอบเลยโรงพยาบาลเหรอเฮ้ยตอบคำถามเดียวสิเธอจะเอาคำตอบฉันไปไม่ได้ฉันจะตอบโรงพยาบาลอยู่แล้วเมื่อกี้เธอตอบหน้าเซเว่นไปแล้วเธอก็ตอบหน้าเซเว่นไปอ่ะงั้นเดี๋ยวฉันจะทำให้มันเป็นเรื่องเดียวกันให้ได้เป็นซิทูเอชั่นจากเซเว่นไปโรงพยาบาลอีพีไหนอีพีสี่อีพีอะไรฉันไม่รู้อีพีแล้วก็เป็นเพื่อนที่ว่าอยู่หน้าเซเว่นแล้วเอ้าเหรอมาตอนที่กำลังจะเอาหน้าไปหาเขาใช่ไหมฮะเอ้ยไม่รู้เลยอ่ะชีวิตดีมากันเดาไม่รู้ไม่รู้จริงๆพี่คิดว่าเขาอะไรล่ะฝันดีชีวิตดีฮะรอมันเฉลิมอะไรอ่ะคลิปเกียร์ทองสีฟ้าอ๋อโหไม่รู้มาก่อนเลยว่ามีมอนไม่รู้มาก่อนเลยว่ามีมอนเช็คครับข้าวผัดอะไรกันเอ๊ะของฉันด้วยสิมือแรกมือแรกที่กินด้วยกันนั่นแหละนั่นแหละกินด้วยกันอ่ะผมต๊อดครับมาม่าไม่กินมาม่าแล้วรู้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 แล้วตอบสิอ่ะเผื่อถูกกระทะอ้าวหรอหมูกระทะกินก่อนมาม่าอีกเหรอมีกินมาม่าด้วยเหรอมีที่เธอไม่จะกินหมูจะกินหมูไม่เอาผักอันนั้นมันคือมาอันนั้นมันคือหมูกระทะอ้าวหรอใช่เพราะมันอยู่ในหัวใช่ครับผมผิดเองฮะอยู่ใน EP อะไรอยู่ใน EP อะไรทำอะไรอยู่
ต๊อดครับ EP 5ครับก็พูดประมาณว่ามาหลับอะไรตรงนี้เนี่ยฮะวีตื่นแล้ววีมันก็ไม่ยอมตื่นก็แบบที่เธอมาทำอย่างนี้คิดดีไม่ได้เลยเอาหน้าเข้าไปใกล้ๆใช่ไหมเห็นไหมมาละมาละมาเลยต่อเลยมาละไปแค่นี้ว่าเป็นจะกินดีๆอยู่จะป้อนใช่ไหมขนมอะไรวะไม่ใช่ทาโร่นะเอ้ยทาโร่ฮะทาโร่ไมโครเวฟทาโร่ฮะตอดครับเทียนหอมครับนอกจากกอดที่วีนัทให้เป็นกำลังใจเราก็คือเทียนหอมมันได้หรอมันถึงยังวะไม่รู้ยาดมใช่รู้ไหมรู้แต่ทำไมฉันไปเทียนได้วะยังไม่ถึงยังไม่ถึงอ๋อยังไม่ถึงก็เลยถามว่ามันได้หรอผม 1.8 ฮะ2ครับ2ล้านจริงเหรอโอ้ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่ไพลอตตัวนั้นคือเราถ่ายกันแค่วันเดียวเป็นการทำงานร่วมกันกับพี่ต่อยครั้งแรกเลยใช่ๆๆเป็นการถ่ายทำครั้งแรกเลยที่เราได้แบบเจอกันเพราะว่าเราจะบอกว่าไพลอตน่ะมันถ่ายแค่วันเดียวก่อนที่จะเริ่มถ่ายซีรีส์ก็คือมาถ่ายไพลอตก่อนแล้วก็เราก็ได้บทมาเนาะได้บทมาแค่เราไม่รู้จักกันไม่รู้จักกันส่วนตัวเราก็เข้าฉากด้วยกันวันนั้นเลยแล้วก็เล่นด้วยกันวันนั้นวันแรกเลยครับนั่นแหละก็อย่างที่ทุกคนเห็นใช่ไหมใหญ่ทุกคนเห็น yeah ก็เรื่องราวของวีนัสนะครับก็เป็นเด็กนักศึกษาคนนึงที่เรียนอินทีเรียเรียนสถาปัตย์แล้วก็ไปรู้จักสกายจากการที่เพื่อนเราไปเป็นแฟนกับเพื่อนเขาก็เลยสนิทกันแล้วก็ชอบกันจนชอบแกจนสุดท้ายแล้วแบบประมาณช่วงปี4อะไรเงี้ยก็เลยสารภาพความรักกับเขาไปอย่าเขาปฏิเสธต่อจากเขาก็คือเราก็เป็นนักศึกษาแพทย์ที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันกับเขาเนี่ยครับแล้วก็ก็เกิดความสัมพันธ์อะไรเขาก็มาจังหวะตกหลุมรักเราเนี่ยฮะเรามันโซฮอตอยู่แล้วใครเห็นเขาก็ชอบเราก็ไม่ได้แบบใส่ใจมากเพราะทุกคนเห็นทุกคนก็ชอบเราอ่ะนั่นแหละนั่นแหละเขาก็มาแบบมาชอบเราจริงๆอ่ะเราก็ชอบเขานะแต่แค่เราแบบปากไม่ตรงกับใจเองณวันนั้นที่ปฏิเสธเขาไปฮะก็ทำให้เราต้องตามหาเขาว่าเขาอยู่ที่ไหนรู้สึกดีครับก็ได้พาร์ทเนอร์เป็นน้องเช็คมารวมเล่นซีรีส์เรื่องนี้เราจะบอกว่าถึงแม้ว่าแบบก่อนการถ่ายทำเราจะไม่ได้แบบว่าพูดคุยกันเยอะสักเท่าไหร่เรามาเจอปุ๊บแล้วก็ถ่ายเลยเงี้ยมันก็ยากระดับหนึ่งนะครับที่เราจะละลายพฤติกรรมแล้วก็เข้าหากันแล้วก็เป็นตัวละครแล้วก็เล่นด้วยกันได้นะครับก็ดีใจเพราะว่าน้องเขาก็รับฟังทุกอย่างในสิ่งที่เราแบบพูดไปเราก็เองรับฟังในสิ่งทุกอย่างที่น้องเขาแบบต้องการอะไรอย่างเงี้ยฮะการทำงานมันก็เลยโฟเนาะครับผมครับดีครับแค่นี้แหละฉันพูดสาธยายมาชักแม่น้ำทั้ง5มาแบบถ้าพูดแค่นี้แค่นี้ก็ดีครับดีครับครับผมจะบอกว่าอุ๊ยรู้สึกดีมากคือตอนแรกคือเราไม่ได้สนิทกันตั้งแต่แรกเราก็ไม่ได้รู้จักกันตั้งแต่แรกคือก็ดีใจที่ได้ทำงานกับพี่ต้อยครับแบบว่ามีประสบการณ์อย่างเยอะแล้วก็สามารถแบบเราสามารถปรึกษาเขาได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามอะไรเงี้ยเราก็สามารถปรึกษาแม้กระทั่งปัญหาชีวิตอะไรเงี้ยก็สามารถปรึกษาพี่ต้อยได้ซึ่งต่อให้บางทีก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็ยังดียังมีคนรับฟังใช่ครับผมก็ฝากซีรีส์ Venus in the Sky ด้วยนะครับห้ามฟ้าห่มดาวสามารถรับชมได้ทุกคืนวันเสาร์นะครับ 4:45 ถึง 5:45 ครับทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ครับส่วนถ้าอยากดูแบบอันคัตเวอร์ชันต้องดูที่ไหนเธอดูได้ที่ iQIYI ครับแล้ว iQIYI.com เท่านั้นครับแซ่บๆเลยใน iQIYI อ่ะ
ไม่ใช่แค่ดูแบบอันคัตเวอร์ชันนะครับยังมีเอพิโซดพิเศษอีกใช่ที่มีคอนเทนต์พิเศษใดๆนะฮะใช่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 ไปดูได้นะครับก็คือตอนนี้เรามีเมอร์ชันไดออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าผ้ามีอะไรอีกครับพวงกุญแจพวงกุญแจแล้วก็เป็นโฟโต้การ์ดโฟโต้การ์ดนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ออนไลน์ห้างใกล้บ้านนะครับบน7 App นะครับสามารถกดเข้าไปได้เลยเนาะแล้วก็ในนั้นน่ะยังจะได้โค้ดไอชีอีดูฟรี7วันด้วยนะครับแล้วก็ใช่มีสิทธิพิเศษที่จะได้ดูอะไรอีกมันพูดไม่ได้ต้องไปซื้อก่อนแล้วก็จะได้สิทธิพิเศษอะไรอีกมากมายฮะครับผมใน7 App นะครับออนไลน์ห้างใกล้บ้านครับครับของเช็คนะครับก็สามารถติดตามได้ตามโซเชียลทุกแพลตฟอร์มนะครับก็คือเช็ควัชรวีครับ chequv.crw ครับครับผมของต๊อดนะครับก็โซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มเหมือนกันครับต๊อดปณพงศ์นะครับเดี๋ยวทีมงานก็ขึ้นให้ตรงนี้รอตรงนี้ด้วยครับตรงนี้เขาก็จะขึ้นให้นะฮะเนี่ยแล้วก็ฝากแฮชแท็ก Venus in the Sky ด้วยนะครับถ้าสมมุติว่าหา IG เราไม่เจอเข้าไปในแฮชแท็กนี้ก็จะเจอพวกเราครับแฟนมาแท้โลเขาเป็นยังไงรายการแฟนมาแท้คือวันเนี้ยเฮ้ยขอโทษไฟฟ้าถึงบ้านมาเนี่ยขอโทษนะครับแบบพอดีผมไม่ทันจริงๆคือไม่ตอบมาเหรอเฮ้ยฉันตอบไปฉันก็ตอบผิดฉันก็ดูโง่ไม่มีใครพูดนะแค่จะถามว่าถ้าเป็นคุณจะเลือกผู้ชายคนที่มายืนเปิดแต่ยางลดน้ำตัวเองเข้าบ้านน่ารักหรอน่ารักจะหาจากที่ไหนได้ผู้ชายแบบเนี้ยโรงพยาบาลบ้าเยอะแยะเลย